ม่ to be way อยากจะร้องไห้แค่เพียงในใจยังต้องกลั้นน้ำตาไว้ในทุกครั้งที่ใจถูกทำร้ายก็ต้องทำเหมือนไม่เป็นอะไรถึงแม้เจ็บแค่ไหนภายในกำแพงที่สร้างไว้จะมีใครบ้างไหมเห็นที่ฉันเป็นจะต้องเข้มแข็งอีกเท่าทำเหมือนไม่รู้สึกมันก็ยังรู้สึกมันบาดลึกซ่อนอยู่ข้างในยิ่งก่อให้ทรงเท่าไรก็เหมือนกำแพงยิ่งแตกแล้วก็ไม่รู้จะพังลงเมื่อไไอ้เมฆแกอยู่ไหนเนี่ยฉันมาแล้วแกนี่มันเลวมากเลยนะคิดจะเอาเรื่องชยามาขู่ฉันอย่างนั้นเหรอใครใช้เธอคิดจะหักหลังฉันก่อนเล่านี่จะบอกให้นะว่าฉันมีรูปภาพเก่าๆอยู่หลายรูปเลยและจะทยอยส่งไปให้จะได้บอกให้เขารู้ไงว่าพ่อแท้ๆของเขายังไม่ตายอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะไอ้เมฆหนูโสมให้เวลาแม่อีกหน่อยได้ไหมหนูโสมก็รู้ว่าตั้งแต่ไอ้หุ้นส่วนมันโกงแม่ไปเนี่ยแม่ก็แทบจะทำธุรกิจต่อไม่ได้เลยอ่ะแล้วแม่จะหาเงินที่ไหนมาคืนหนูโสมได้ทันล่ะจ๊ะเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของโสมสักหน่อยถ้าคุณแม่หามาคืนไม่ได้ก็ยอมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปสิคะไม่เห็นจะยากเลยหนูโสมหนูโสมเดี๋ยวก่อนสิหนูโสมหนูโสมใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนขอโอกาสแม่อีกสักนิดนะแม่สัญญาเลยว่าคราวนี้แม่จะทำให้ตะวัดกลับมาง้อหนูโสมไม่ได้แล้วหนูโสมกับตะวัดก็จะได้กลับไปคบกันอีกอย่าดีกว่าค่ะโสมไม่ได้อยากจะกลับไปคบกับวัดอีกแล้วแล้วคุณแม่ก็เลิกหาผลประโยชน์จากโสมสักทีเถอะค่ะนี่ท่านไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนแล้วก็ทำไมไม่กลับไปขอลูกสะใภ้คนดีที่ลูกชายคุณแม่รักนักรักหนาล่ะคะเผื่อว่ามันจะนึกสงสารโยนเศษเงินมาให้คุณแม่บ้างหนูโสมแม่ไม่ใช่ขอทานที่จะเล่ไปขอคนนู้นทีคนนี้ทีนะที่แม่ยอมหักกับหนูนุชก็เพื่อจะมาอยู่ข้างหนูโสมอ่ะแล้วหนูโสมมาดูถูกแม่แบบนี้ได้ยังไงแม่อยากพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยค่ะแค่อ้าปากเนี่ยคนเขาก็เห็นไปถึงลิ้นไก่แล้วว่าคุณแม่น่ะหน้าเงินแค่ไหนที่เลือกมาอยู่ข้างโสมก็เพราะว่าเห็นว่าโสมน่ะให้เงินคุณแม่ง่ายกว่าอินุตั้งหากคนที่เห็นแค่เงินก็เปลี่ยนสีได้เร็วยิ่งกว่าจิ้งจกแบบเนี้ยคิดว่าสมจะเชื่อเหรอคะว่าคุณแม่จริงใจกับสมเราก็ไม่ต้องโทรมาหาสมแล้วนะถ้ามีอะไรเนี่ยก็ไปคุยกับทนายของสมได้เลยหูพิษThank you.
นี่คุณพ่อยังจะห้ามนุชไม่ให้ไปแจ้งความเรื่องในเมฆอีกอะคะคือฉันอยากให้แกเข้าใจนะว่าที่ฉันไม่ต้องการแจ้งความกับตำรวจเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการปกป้องและรักษาชื่อเสียงของบวรเลิศไว้อะนุชก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่าคุณพ่อหมายความว่ายังไงคือระหว่างรักษาชื่อเสียงของครอบครัวกับรักษาชีวิตของตัวเองเนี่ยหรือว่ามันจะมีเหตุผลอะไรมันก็ไม่คุ้มค่ากันอยู่ดีอะค่ะแล้วคุณพ่อจะมามั่นใจได้ยังไงว่าในเมฆมันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเราอีกแล้วเราจะปกป้องตัวเองได้จริงๆหรอฉันเข้าใจว่าแกห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ฉันก็เชื่อว่าพวกมันคงไม่กล้าที่จะทำอะไรเสี่ยงๆอีกหรอกแล้วทำไมคุณพ่อถึงได้มั่นใจนักล่ะคะว่ามันจะไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกขอโทษค่ะคุณนันทพลอย่าจับหนูส่งให้ตำรวจเลยนะคะหนูยอมรับสารภาพแล้วค่ะคุณอังกาเป็นคนสั่งให้หนูเอายาให้คุณทานคุณอย่าเอาผิดหนูเลยนะคะหนูกราบละค่ะก็เอาเป็นว่าฉันมีวิธีที่จะหยุดพวกมันแล้วกันแกก็แค่อย่าเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกค่ะนุชรู้อยู่แล้วแหละว่าถึงยังไงคุณพ่อก็ต้องทำตามความคิดของตัวเองอยู่ดีถ้าไม่มีอะไรแล้วก็นุชขอตัวไปทำงานก่อนนะคะยนุชหมอวัดบอกว่าแกตกน้ำไม่เป็นไรมากใช่ไหมลูกถ้านุชเป็นอะไรเนี่ยนุชคงไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรอกค่ะพ่อทำไมคะกลัวว่านุชจะไปอยู่กับพี่นนท์อีกคนนึงเหรอเหลวไหลฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วให้หยุดพูดจาบ้าๆบอๆแบบนี้ได้แล้วนุชขอโทษค่ะนุชลืมไปว่าคุณพ่อไม่ชอบให้ใครพูดถึงพี่นนท์ไม่เกี่ยวอะไรกับตานนท์ทั้งนั้นแต่ฉันไม่ชอบที่แกคอยประชดประชันฉันแบบเนี้ยและเพราะว่าแกเป็นคนแบบนี้ไงแกก็เลยไม่เคยเห็นความหวังดีของคนอื่นแล้วคุณพ่อล่ะคะเคยเห็นความหวังดีของนุชมั้ยใช่ค่ะนุชเป็นคนแบบเนี้ยนุชถึงไม่เห็นความหวังดีของใครนุชบอกแล้วว่าทุกครั้งที่นุชเจอแบบนี้นุชรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีค่าเลยในสายตาของพ่อนี่แหละครับแม่วิธีที่แม่บอกผมว่าแม่จะช่วยให้ผมได้ทุกอย่างคืนกลับมาด้วยการทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้แหละครับแม่ทำไปได้ยังไงอ่ะแล้วนี่ถ้าเกิดพี่พลเขาเป็นอะไรขึ้นมาแม่นั่นแหละคือฆาตกรไม่กลัวผลที่มันตามมาบ้างเหรอถึงตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใครมาขัดขวางฉันฉันจะเคลียร์มันทิ้งไปให้หมดเลยฉันจะทำอะไรเขาได้ให้แกได้เป็นประธานของบวรเลิศถึงไม่มีพี่พลทุกอย่างมันก็ต้องตกไปอยู่กับนุชอยู่ดีวิธีของแม่มันโคตรไร้ประโยชน์เลยถ้าไม่มีไอ้นันทพลสักคนยายนุชมันก็ไม่มีปัญญาดูแลบริษัทต่อไปคนเดียวได้มันก็ต้องมาพึ่งแกฉันจึงต้องหาทางกำจัดมันไงผมว่าตอนนี้แม่ต่างหากครับที่สมควรถูกกำจัดไม่อย่างนั้นพี่พลเขาไม่ส่งคลิปมาขู่แม่แบบนี้หรอกมันก็แค่คำขู่เท่านั้นแหละแค่คำพูดอีนางแม่บ้านไม่กี่คำเอามาเป็นหลักฐานจับแม่ไม่ได้หรอกแบบนี้เขาเรียกว่าการเตือนการเตือนว่าให้แม่ควรหยุดเพราะถ้าแม่ไม่หยุดพี่พลเขาไม่ปล่อยแม่ไว้แน่ผมบอกแล้วไงครับแม่แม่เลิกคิดถึงบวรเลิศได้แล้วเพราะตัวผมเองผมจะไปทำงานกับคุณอุดมศักดิ์ไม่ได้นะชยาแม่ไม่ยอมให้แกทิ้งทุกอย่างที่เราแม่ลูกพยายามกันมาตลอดชีวิตแกไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันหรอกนะทำไปไม่รู้เรื่องต่อไปน่ะดีแล้วมันจะเป็นผลดีกับแกมากกว่าเข้าใจไหม
ธนชยาแม่ไม่ได้โง่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางโดยที่ไม่ได้หาทางป้องกันเอาไว้ก่อนแม่มีตัวเสี่ยงแทนอยู่แล้วแม่หมายถึงใครครับก็คนที่มันติดคุกเป็นมืออาชีพนะสิรู้แค่นี้ก็พอนะนี่แม่แม่ยังมีเรื่องอะไรให้ปิดบังผมอีกมีเรื่องอะไรที่ยังไม่บอกผมอีกครับแม่อะไรอะชินจาพอทีเถอะเล่าเศร้าซี่แม่ได้แล้วแกต้องช่วยแม่นะแม่ขอร้องละแกต้องช่วยแม่นะใจคอแกจะปล่อยให้แม่ถูกฟ้องร้องเหรอแม่ผมเคยบอกแม่แล้วครับว่าเรื่องแม่กับโสมเนี่ยผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยหนี้สินที่ผมจะรับผิดชอบแทนแม่ก็คือหนี้สินที่มีต่อคุณณัฐพลเท่านั้นถ้างั้นแกก็ไปบอกคุณณัฐพลสิแกไปขอยืมเงินคุณณัฐพลมาใช้หนูสองก่อนนะเราเคยเป็นหนี้เขาอะถ้าเรายืมก็มาอีกก้อนนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแม่แม่พูดอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆตลอดเลยนะครับผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าบางทีผมผิดเองแหละที่ผมคอยเอาแต่ช่วยแม่จนแม่เคยตัวแล้วแม่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าแม่ทำร้ายอะไรผมบ้างอ่ะฉันเป็นแม่แกนะแม่ที่ไหนจะทำร้ายลูกก็แม่แบบที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้ครับแม่เคยคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่แม่ทำลงไปอ่ะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมบ้างอ่ะผมพยายามช่วยแม่แก้ปัญหาพยายามเข้าใจทุกอย่างเพราะหวังว่าแม่จะคิดได้แต่แม่ก็ไม่เคยคิดได้เลยอ่ะป๊อปแกอยู่ในสวรรค์ถ้าเป็นแม่แกนะยังไงแกก็ต้องช่วยฉันแกจำได้ไหมแกเคยรับปากกับพ่อแกไว้ก่อนตายอ่ะว่าแกจะดูแลฉันดีที่สุดตอนที่ฉันกำลังเดือดร้อนแกต้องช่วยฉันนะแกต้องช่วยฉันนะแกเข้าใจไหมผมมาขอโทษแทนคุณแม่นะครับที่ท่านทำไม่ดีกับคุณม่อนก่อนคงเป็นเพราะว่าท่านเป็นห่วงผมมากเกินไปนะครับก็เลยอาจจะทำอะไรรุนแรงเกินไปบ้างแล้วทำไมคุณต้องมาขอโทษแทนเขาด้วยทำไมคุณไม่ปล่อยให้คุณสับวรสเขารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือแก้ไขในสิ่งที่เขาทำลงไปเองบ้างคุณผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเขาเป็นแม่ผมนะครับเขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตผมอะและอีกอย่างนึงก่อนที่คุณพ่อผมจะเสียเนี่ยผมก็สัญญาท่านแล้วว่าผมจะดูแลแล้วก็ปกป้องคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับยังไงผมต้องรักษาคำพูดของตัวเองครับก็เพราะว่าคุณเอาแต่ปกป้องคุณแม่คุณในทางผิดๆแบบนี้ไงเขาถึงยิ่งเคยตัวเอาแต่สร้างปัญหาไม่เคยปรับปรุงตัวเองสักทีนี่คุณคิดว่าถ้าพ่อคุณรู้ว่าคุณใช้วิธีการแบบนี้ดูแลคุณแม่คุณคิดว่าเขาจะรู้สึกดีจริงๆเหรอสำหรับคนบางคนนะถ้าคุณใช้วิธีนี้กับเขาก็เหมือนกับไปสนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมขอโทษนะแม่แต่ผมจะไม่ยอมช่วยแม่แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอีกแล้วหลังจากนี้แม่ทำอะไรไปเนี่ยแม่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่งั้นแม่ก็จะทำผิดซ้ำๆซากๆอยู่แบบนี้ตะวันตะวันตะวันแกกลับมาดูนี่นะตะวันThank you.
หนูนุชคุณสวรสมีอะไรคะหนูนุชแม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันคะคุณทำแบบนี้ทำไมสวัสดีครับผมสัตวัฒน์นะครับครับผมจะโทรมาติดต่อเรื่องที่คุณสวรสเขากู้ยืมเงินจากคุณสมิกาไปครับส่งข้อมูลให้ฉันดูเลยแล้วเดี๋ยวฉันส่งกลับไปคุณเดี๋ยวฉันโทรกลับไหนคุณบอกว่าให้ผมเลิกปกป้องคุณแม่ไงให้ท่านรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วทำไมคุณถึงได้ช่วยคุณแม่ผมด้วยการใช้หนี้คืนให้กับโสมครับไอ้ที่คุณทำแบบนี้มันหมายความว่าไงเนี่ยแล้วคุณคิดว่าฉันทำทำไมก็คงเป็นเพราะว่าคุณอยากจะเพิ่มจำนวนเงินที่ผมเป็นหนี้กับคุณอยู่เพื่อที่ผมจะได้อยู่ชดใช้หนี้คุณต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมั้งครับก็ถ้าคุณมองฉันในแง่ร้ายได้แบบนั้นคุณก็มองฉันแบบนั้นไปให้ได้ตลอดจะแล้วกันช่วยให้ทีมกฎหมายจัดการเรื่องคุณสาวรสด้วยด่วนที่สุดนะตอนนี้ทีมกฎหมายของรุทเธอก็เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างแล้วนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องหนี้สินระหว่างคุณกับสมิกาเป็นอันสิ้นสุดลงแม่ขอบใจหนูนุชมากนะจ๊ะที่ช่วยแม่แม่ต้องขอโทษอีกครั้งนะที่ทำให้หนูนุชต้องเดือดร้อนนุชไม่ติดใจอะไรหรอกค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณสัญญาอะไรไว้กับนุชอย่าให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนุชจะไม่ช่วยอะไรคุณแล้วจริงๆคุณก็รู้ว่านุชจะจัดการยังไงกับคุณไม่มีแล้วจ้ะแม่สัญญาเลยนะว่าแม่จะไม่ทำให้หนูนุชกับตะวัดต้องเดือดร้อนอีกเก็บความพูดของคุณเอาไว้นะคะเอามาพูดกับฉันมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเอาไปพูดกับลูกชายของคุณเถอะเขาคงจะดีใจที่ได้ยินคำพูดแบบนี้เอาเป็นว่าผมขอบคุณแล้วกันที่ช่วยคุณแม่ผมไว้อะเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยคืนทุกเดือนนะแล้วถ้าคุณอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็บอกมาแล้วกันเพราะผมไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างคุณจะช่วยผมโดยไม่หวังจะทำอะไรอะฉลาดขึ้นมาแล้วสินี่คุณก็คงรู้แล้วนะว่าคนอย่างฉันไม่มีทางช่วยใครฟรีๆหรอกแต่ถ้าดูจากยอดเงินคุณน่าจะเป็นหนี้ฉันไปอีกนานผมก็คิดแบบนั้นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ปล่อยผมไปง่ายๆหรอกคุณนี่มันแค้นฝังหุ่นจริงๆเลยนะหมดธุระแล้วใช่ไหมออกไปได้แล้วไปฉันจะทำงานต่อยังครับผมยังมีอีกเรื่องนึงระหว่างผมกับโสมเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆคลิปนี้คงเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของผมได้แล้วนะฉันเห็นตั้งนานแล้วไงอ่ะ
คุณคิดว่าพอฉันเห็นคลิปวินแล้วคือฉันจะรู้สึกดีกับคุณขึ้นมาอย่างนี้เหรอไม่ใช่คุณหัวใจคุณมันตายด้านไปแล้วเหรอฮะคุณถึงได้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยอ่ะผมอุตส่าห์คิดว่าพอผมโชว์คลิปนี้ให้คุณดูแล้วคุณจะเข้าใจผมมากขึ้นซะอีกเอาจริงๆนะเรื่องระหว่างคุณกับโสภิกาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแต่เรื่องคุณกับฉันมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งฉันยอมรับมันไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณจะคิดยังไงมันก็แล้วแต่คุณแล้วกันแล้วผมก็มีเรื่องอยากจะขอให้คุณทำอีกเรื่องหนึ่งโอ๊ยนี่คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยฉันยังมีงานค้างอยู่นะทิ้งงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็วนกลับมาส่งคุณจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยถ้าคุณไม่บอกฉันฉันลงเดี๋ยวนี้เลยนะผมจะพาคุณไปเจอเพื่อนผมเขาเป็นจิตแพทย์เผื่อคุณจะได้คุยอะไรกับเขาบ้างจะได้แก้ปัญหาเรื่องที่คุณนอนหลับไม่ค่อยสนิทอ่ะแล้วก็เรื่องที่คุณย้ำคิดแต่เรื่องเก่าๆเฮ้ยนี่คุณจะบ้าเหรอนี่จะพาฉันไปหาจิตแพทย์ทำไมฉันไม่ใช่คนบ้านะพวกเรากำลังตามตัวคุณอนุสัญญาอยู่นะครับจะทำพลาดล่ะขอบคุณนะคะคุณศักดิ์ที่ช่วยจัดหาคนมาช่วยงานฉันคนพวกนี้เป็นมืออาชีพไม่มีทางพลาดอยู่แล้วครับว่าแต่คุณเถอะคิดดีแล้วหรือว่าอยากทำแบบนี้แล้วคุณศักดิ์คิดว่ามีวิธีไหนที่ดีกว่าวิธีนี้อีกหรอคะฉันไม่อยากเสียเวลารออีกแล้วค่ะก็เลยต้องใช้ทางลัดแบบนี้ซะนะคุณอังกามนี่ใจเด็ดกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนี่ครับเอกสารสำหรับคุณผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแค่เอาให้คุณอันธพลเซ็นอะไรก็ตามที่คุณอยากได้มันจะกลายเป็นของคุณทันทีเอาตัวยายนุชมาเราจะใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองกับไอ้นันทพลฉันว่ามันจะต้องยอมทำตามที่เราต้องการแน่ไอ้ครอบครัวที่มันหน้าบางกลัวจะเป็นข่าวเสียหายมันไม่กล้าไปแจ้งตำรวจหรอกเพราะถ้ามีคดีความก็เท่ากับมันจะต้องถูกเปิดโปงความชั่วของพ่อมาในอดีตให้สังคมได้รับรู้ไม่รู้เรื่องต่อไปน่ะดีแล้วมันจะเป็นผลดีกับแกมากกว่าเข้าใจไหมฉันไม่ไปหาจิตแพทย์กับคุณหรอกจอดรถเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยคุณนี่มันสมัยไหนแล้วใครๆก็รู้ว่าไปหาจิตแพทย์เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเป็นบ้าฉันไม่ไปคุณจะมาบังคับจิตใจฉันแบบนี้ไม่ได้จอดรถเลย
จอดรถเลยฉันบอกให้จอดรถเลยจอดรถหยุดหยุดหยุดคนคุณทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวจอดรถคุณหยุด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 จอดลงมาบ้านลุงเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยตูดไปไปขึ้นรถเร็วพี่พลแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแล้วล่ะฮัลโหลไอ้เมฆนั่นแกใช่ไหมอ่ะแกต้องการอะไรจากฉันผมก็แค่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้ลูกสาวกับลูกเขยของคุณน่ะอยู่กับผมอยากจะฟังเสียงลูกสาวคุณสักหน่อยไหมล่ะเพื่อคุณจะคิดว่าผมอ่ะพูดเล่นพ่อคะพ่อยนุชไอ้เมฆแกอย่าทำอะไรลูกฉันนะถ้าคุณไม่อยากให้ลูกคุณเป็นอะไรก็มาหาผมสิเราจะได้มาตกลงเรื่องธุรกิจกันหน่อยก็มาคนเดียวล่ะอย่าพาใครมาด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะไม่รับประกันความปลอดภัยของลูกสาวกับลูกเขยของแกจริงๆด้วยไอ้เมฆไอ้เมฆพี่พลมันว่าไงอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นมันขู่จะทำร้ายยนุชกับหมอวัดให้พี่ไปเจอกับมันตามลำพังแกให้คนไปเตรียมรถเดี๋ยวนี้พี่จะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพี่จะไปคนเดียวเนี่ยนะแล้วแกจะให้พี่ทำยังไงพี่มีทางเลือกอื่นอีกเหรอหรือยังไงก็ตามถ้ามันต้องการอะไรจากพี่มันก็คงไม่กล้าทำอะไรหรอกไปแจ้งตำรวจเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าไหมคะอย่าไปเลยพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรื่องไปถึงตำรวจเป็นข่าวขึ้นมามันก็อาจจะสาวไปถึงเรื่องในอดีตที่พ่อทำไว้อะตอนนั้นแกยังเด็กแกคงจำไม่ได้หรอกว่ากว่าที่จะมาเป็นบวรเลิศในทุกวันนี้พ่อของเราต้องทำร้ายคนไว้มากมายขนาดไหนตอนนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องรักษาชื่อเสียงของบวรเลิศไว้พี่พลรอก่อนพี่พลคะคุณนุชผมเชื่อว่าเราจะต้องปลอดภัยนี่แต่ฉันไม่อยากให้คุณพ่อมาถึงที่นี่มันอันตรายเราจะทำยังไงให้เราหาทางออกไปจากที่นี่กันได้ก่อนอย่าคิดหนีให้เสียเวลาเลยยังไงพวกแกก็ไปไหนไม่รอดหรอกแกต้องการอะไรจากพวกฉันถ้าแกต้องการแก้แค้นในสิ่งที่คุณปู่เขาทำไว้กับแกเนี่ยซึ่งมันก็ผ่านมานานมากแล้วแกคิดว่ามันคุ้มหรอกับการที่แกต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกรอบทำไมจะไม่คุ้มนี่ดีนะที่ไอ้แกนั้นมีอยู่ตรงนี้ด้วยไม่อย่างงั้นฉันจะเอาคืนให้สาสมกว่านี้อีกแต่แกอยู่ในคุกมามากกว่าครึ่งนึงในชีวิตของแกแล้วนะแกไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเขาหรอที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเมียนี่ถ้าแกเปลี่ยนใจตอนนี้แล้วปล่อยฉันไปก็ยังทันฉันสัญญาว่าฉันจะบอกคุณพ่อว่าไม่ให้แจ้งความเอาผิดกับแ
แล้วฉันก็จะให้เงินแกก้อนนึงเอาไว้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกเมียของแกดีไหมผมว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีนะครับคุณลองคิดดูอีกทีดีกว่าคนเราควรจะคิดถึงอนาคตมากกว่าจะยึดติดอยู่กับอดีตนะครับทุบปากกันได้แล้วฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินมาล่อฉันด้วยนะฉันไม่สนเพราะมันเป็นเงินสกปรกที่ปู่ของแกกับพ่อของแกได้มาด้วยการหลอกใช้คนอื่นพ่อแกต้องการอะไรแกบอกฉันมาแลกกับการที่แกจะต้องปล่อยลูกๆฉันไปอ่ะพ่อคะพ่อคือแกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะนุ้ยกับหมอยังไม่เป็นไรค่ะพ่อมาตรงเวลาดีนี่นันทพลถ้ามาคนเดียวแน่นะแกอย่าคิดมาตลบหลังฉันนะงั้นลูกสาวกับลูกเขยแกตายแน่ แกนี่ช่างเป็นพ่อที่รักลูกจริงๆเลยนะทั้งนั้นก็ดีเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นแกต้องการอะไรแกพูดมาดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณพลแค่ต้องการให้คุณยอมเซ็นหนังสือมอบอำนาจยกหุ้นทั้งหมดของคุณในบวรเลิศให้ชายาเท่านั้นเองและคุณก็จะต้องรับปากว่าจะไม่เอาผิดพวกฉันกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉันถึงจะยอมปล่อยยายนุชกับหมอวัดไปสุดท้ายก็เป็นคุณจริงๆที่อยู่เบื้องหลังในเมฆคุณทำแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการนั่นเหรอก็แน่นอนสิคะถ้าฉันไม่มั่นใจฉันคงจะไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับคุณแบบนี้หรอกแต่คุณทำแบบนี้ไปทำไมจะมีหน้ามาถามอีกเหรอก็เพราะคุณนั่นแหละที่บีบให้ฉันต้องทำแบบนี้ถ้าคุณให้ความยุติธรรมกับฉันแล้วก็ชยาสักหน่อยไม่ทำเหมือนเราเป็นส่วนเกินในตระกูลวรเลิศละเรื่องคงไม่จบแบบนี้หรอกไม่จริงต่อให้ผมดูแลคุณกับชยากรดีแค่ไหนคนอย่างคุณก็ไม่รู้จักคำว่าพอก็เพราะว่าคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วไงว่าคุณกัจฉยากรไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรของคนในตระกูลวรเลิศหลักทั้งสิ้นคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงรับปากกับเตี่ยนะพรว่าถ้าถึงเวลาที่เตี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยพวกจะดูแลบริษัทให้ดีดูแลทุกคนแทนเตี่ยด้วยนะผมสัญญาครับเตี่ยผมจะดูแลทุกอย่างแทนเตี่ยให้ดีที่สุดครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เตี่ยอยากจะฝากกับพลไว้นะเตี่ยรู้มาตลอดว่าร่างกายของเตี่ยมันไม่สามารถมีลูกได้อีกเตี่ยก็เลยให้เขาเอาเส้นผมของชยาไปตรวจจนในที่สุดก็รู้ความจริงส่วนเรื่องของอังกาบที่ทำผิดกับเตี่ยนอกใจไปมีชู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ย
ขาก็ดูแลเตี่ยอย่างดีมาตลอดเตี่ยฝากพลดูแลสองแม่ลูกตามที่พลเห็นว่าเหมาะสมแล้วกันนะที่รู้ว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่คุณพ่อกลับให้ผมช่วยดูแลคุณกชยากรให้อยู่อย่างสุขสบายในฐานะคนในครอบครัวแต่คุณเองก็ไม่รู้จักคำว่าพอทะเยอทะยานอยากได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ของคุณก็พออย่างนี้ไงผมถึงยอมให้ชยากรมีบทบาทในบริษัทวอร์เลิศไม่ได้เป็นอันขาดรู้อย่างนี้แล้วคุณก็อย่าหวังเลยว่าผมจะยอมยกหุ้นของบวรเลิศทั้งหมดให้กับชยากรมันไม่จริงใช่ไหมครับแม่ผมเป็นลูกของพ่อพี่พลกำลังเข้าใจผิดใช่ไหมครับชยามาได้ยังไงเนี่ยเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการเข้าใจผิดของคุณพ่อใช่ไหมครับไล่ผลตรวจนั่นมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆผมไม่เชื่อผลตรวจบ้าบอนี่หรอกถ้าอย่างนั้นแกก็ไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์กับฉันไหมล่ะทุกอย่างจะได้ชัดเจนไงแม่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นชยาเป็นลูกของฉันฉันรู้ว่าเขาเป็นลูกท่านเจ้าสัวคุณมันก็แค่อิจฉาน้องเห็นชยาทำงานเก่งก็เลยกลัวว่าชยาจะไปแยกบริษัทจากยายนุชก็เลยสร้างหลักฐานให้พวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ชยาหมดสิทธิ์จากบวรเลิศฉันว่าคุณรีบเสร็จเอกสารให้ดีกว่าอย่ามานอกเรื่องให้เสียเวลาเลยเซ็นไอ้เมฆจัดการมาเลยเซ็นซะไม่งั้นหลังนี้ตายแกจะทำอะไรคุณรู้ไหมช้าครับฮัลโหลค่ะรบกวนส่งรถพยาบาลมาให้ที่นี่ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวแช่รถคันเช่าไปให้นะคะเจ็บหน้าอกไหมครับบอกค่ะพาคุณพ่อออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะได้ครับรีบไปเลยครับพ่อค่ะคุณพ่อค่อยๆครับนั่งนะครับพ่อ
ทางแลบส่งผลตรวจเรื่องหลอดยามาแล้วนะครับมันเป็นสารที่มีผลต่อโรคหัวใจแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับโชคดีมากที่คุณอนันนาไปเจอทันก่อนที่มันจะออกฤทธิ์รุนแรงผมว่ายังไงคุณอนันพลก็ควรจะเข้าไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับอาการของคุณพ่อเป็นยังไงคะคุณอนันพลมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับคุณช่วยไปตามอาจารย์หมอพงศักดิ์มาเตรียมผ่าตัดด่วนเลยครับได้ค่ะแล้วทำไมคุณไม่เป็นคนผ่าให้คุณพ่อฉันเองอ่ะคุณเป็นเจ้าของไข้คุณพ่อไม่ใช่หรอคุณนุชครับอาจารย์หมอที่ผมเชิญมาเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะครับผมว่าถ้าให้ท่านช่วยเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีต่อการรักษาคุณอนันพลมากกว่าครับไม่ค่ะฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้าไม่ใช่คุณฉันก็ไม่ให้พ่อไปผ่าตัดอะไรทั้งนั้นคุณนุชคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องช่วยชีวิตคุณธนพลไว้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราต้องหาคนที่เราไว้ใจได้มากที่สุดก่อนก็ใช่ไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนเดียวที่ฉันกับคุณพ่อไว้ใจมากที่สุดแล้วทำไมคุณอยู่ๆคุณถึงมาที่ฉันกับคุณพ่อเวลานี้อ่ะไหนคุณบอกเหตุผลฉันไปสิยีนุชนี่หมอไว้กำลังผ่าตัดพี่พลอยู่ใช่ไหมเป็นไรนะคุณพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับจากผลตรวจของ CT scan พบว่าคนไข้มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโดยด่วนเลยนะแต่ว่าคุณพ่อผมท่านร่างกายไม่แข็งแรงเลยท่านไม่น่าจะรับไหวนะครับการผ่าตัดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่มันจะเสี่ยงมากกว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ครับคุณพ่อผมเป็นไงบ้างครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณลบไม่จริงใช่ไหมคุณหมอไม่จริงใช่ไหมคุณลบยังไม่ตายใช่ไหมคุณหมอแม่คุณทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับไม่จริงผมขอตัวนะครับนวดไม่จริงใช่ไหมลูกไม่จริงใช่ไหมพ่อไม่ได้จริงหรอกไปใช่ไหมลูกใช่ไหมเหตุผลจะไรแต่สุดท้ายต้องเป็นเธอ
ทำเหมือนไม่รู้